วัสดีมื้อนี้มาพบกับพวกเราทีมงาน Smart Technology มื้อนี้พวกเราสิมาแนะนําอุปกรณ์และก็พวก accessory ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ access control จากแบรนด์ Sacketico ซึ่งอุปกรณ์ของเราที่นําใช้ในระบบนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นควบคุมหรือว่าตัว Wi-Fi ก็จะรุ่นนี้จะเป็นของ Speedface V3L ต่อมาจะเป็นปุ่ม Exit หรือว่าปุ่มเปิดปิดประตูจากภายในก็จะเป็นปุ่ม Exit แบบนี้ซึ่งตัวปุ่มแบบนี้จะเป็นแบบนอนทัชก็คือบ่จําเป็นจะต้องไปกดโดยตรงก็สามารถเอามือไปใส่แบบนี้ประตูก็จะสามารถเปิดได้ที่สําคัญอย่างนึงก็จะเป็นชุดแม่เหล็กเนาะตัวนี้จะเป็นชุดแม่เหล็กขนาด600กิโลกรัมก็คือสามารถทับแห่งต้านได้ทั้งหมด600กิโลกรัมต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้บ่หรือว่าเขาจะเปิดแม่เหล็กด่วนเนาะก็จะเป็นชุดเบรกการ์ดที่เขาสามารถทุบแก้วตัวนี้ให้แตกแล้วประตูก็จะสามารถเปิดออกมาได้เนาะต่อมาก็จะเป็น power supply ที่เอาไว้แปลงไฟเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะทั้งหมดนี้เนาะก็จะเป็นชุดในการติดตั้ง access control ควบคุมประตูสำหรับรูปแบบ stand alone หรือว่า1ประตูเนาะถ้าในกรณีที่เราจะใช้หลากหลายประตูเนาะเราสามารถใช้ตัว controller ที่เป็นแบบนี้เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถคอนโทรลกับอุปกรณ์ได้หลายๆตัวหรือว่าในเรื่องของการจัดการผู้ใช้งานหรือว่าผู้เข้าออกได้เนาะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นอ็อกเซสซอรี่เสริมเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะสำหรับในงานติดตั้ง1งานถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้เนาะเราก็สามารถจบงานได้ละสำหรับ1ประตูเนาะสำหรับตัวสแกนใบหน้าเองคือการเราสามารถเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อื่นได้เนาะเพราะว่าจะเป็นพวกสแกนใบหน้าสแกนลายมือสแกนบัตรเนาะก็สามารถเอาไว้ใช้ควบคุมประตูการเข้าออกสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าขอบใจ